นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าที่กลายเป็นข่าวให้คนไทยพบเห็นอยู่เสมอข่าวเกี่ยวกับบ้านเช่าเนี่ยมีเป็นประจำแทบจะทุกวันก็ว่าได้คนเช่าแล้วไปก่อคดีอาชญากรรมก็เยอะมีอะไรแปลกๆมีเกี่ยวกับการทำบูชายัญเกิดเป็นคดีฆาตกรรมในบ้านมันมีเรื่องราวแบบนี้อย่างที่บอกอ่ะเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะมากมีหลายคดีนะที่ยังเป็นข้อสงสัยค้างคาอยู่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าฟ้องแล้วมันจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่มันก็ลำบากเพราะว่าไม่สามารถไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้บางทีเห็นสภาพภายนอกดูดีแต่ถ้าเกิดตรวจสอบดีๆอาจจะเคยมีประวัติมีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะเห็นจากเรื่องเล่าเราจะเห็นจากการที่เราอ่านตามหนังสือหรือดูยูทูบถึงเรื่องราวในสมัยก่อนแต่เรื่องที่มีการถ่ายทอดผ่านเป็นแบบบทภาพยนตร์เนี่ยยังไม่เคยเห็นนะแต่ถ้า GTH อะค่ะจะทำหนังที่เอาข่าวเกี่ยวกับบ้านเช่ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังโหอุ๊ยแน่นอนและคดีสะเทือนขวัญที่เป็นที่สนใจของสังคมเหล่านี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ของ GTH เป็นเหตุการณ์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะเราจะเล่าเรื่องนี้แหละครอบครัวครอบครัวนึงที่ให้ชาวบ้านแล้วคนเช่าก็เป็นพวกข้างลัทธิซึ่งผู้กำกับที่ได้รับเลือกให้มาเล่าเรื่องราวหลอนระทึกครั้งนี้คือจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ผู้กำกับที่เคยสร้างความสยองขวัญสั่นประสาทคนดูมาแล้วในลัดดาแลนด์ครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการโคจรมาพบกันของ2นักแสดงชื่อดังจาก2ช่องใหญ่ที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนอย่างเวียสุกลวัฒน์และมิวนิษฐาที่จะปล่อยพลังการแสดงในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเป็นอะไรที่ท้าทายมากเหมือนกันแล้วตอนแรกมันก็ยังคิดอยู่เลยนะว่ามันจะเล่นดีไหมมันยากมากแล้วมันก็มีการไต่สเต็ปจนสุดที่ตัวเราเองจะเล่นได้เลยก็ท่านคุยกับมิวนะแบบว่าอ่านบทแบบจะโอเคกันใช่ไหมเนี่ยมีกระชากกันผักนั้นคนก็เล่นกันแบบ10รอบก็คือเต็ม10รอบอะถ้าไม่มีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเวียมิวอะไรเงี้ยจะได้เห็นในโฮมฟอร์เรนนี่แหละบ้านเช่าบูชายัญ6 เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์